ในชีวิตของแกเนี่ยแกเชื่ออย่างนึงว่าพ่อแก่มีจริงใช่ครับพี่ต้องเท้าความว่าคุณปู่เนี่ยตอนคุณปู่ใกล้จะเสียคุณปู่มีอายุประมาณ100กว่าปีท่านก็เรียนเหมือนเกี่ยวกับพวกหมอยาเกี่ยวกับพวกตำรับตำราอะไรแบบนี้ครับแล้วผมก็เห็นจำได้ว่าปู่เนี่ยจะไหว้ครูทุกปีแล้วก็จะมีเสียงพ่อแก่แล้วอยู่ๆเนี่ยก่อนที่ปู่จะเสียเป็นปีสุดท้ายที่ปู่เรียกผมกับพ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปครอบครูครอบเสียงพ่อแก่อ๋อปู่ได้ครอบไว้ก่อนปู่ตายใช่ครับเหมือนปู่รู้อะครับปู่ได้ครอบเสียงนี้ให้ผมก่อนที่ท่านจะตายเพราะท่านห่วงมากท่านไม่ให้เลยแล้วมันเหมือนเป็นพิธีโบราณนะครับที่พอครอบปุ๊บเราต้องมีผ้าขาว มีเงินมีดอกไม้ธูปเทียนไม่ใช่ครอบที่เราครอบกันแบบทุกวันนี้ครับไม่ได้ครอบครูแบบเสริมเราต้องเตรียมเทียนเตรียมอะไรมีเงินสลึงเงินอะไรอย่างงี้ด้วยครับเป็นพิธีกรรมแบบจริงจังใช่ครับแล้วพอครอบปุ๊บก็รับผ้าขาวรับอะไรเงี้ยมาประมาณนี้ครับแล้วพอรับจากรับเสร็จหลังจากนั้นไม่นานไม่ถึงปีปู่ก็เสียและหลังจากที่ผมรับมาเสร็จเนี่ยทำที่ให้ผมเชื่อนะเพราะว่าผมมากลับมาทำงานที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีตอนนั้นหนูทำงานเลยตอนนั้นก็จะมาเริ่มถ่ายโฆษณาครับพี่มดเริ่มมีแคทโฆษณาเริ่มมีงานเดินแบบถ่ายแบบครับแล้วก็มีคนมาบอกผมในตอนที่ผมหลับว่าให้ตื่นนะแต่ผมจำได้เลยเป็นเสียงผู้ชายตื่นนะเดี๋ยวจะมีคนโทรมาเขาจะมาคุยเรื่องงานให้ตื่นได้แล้วพอผมตื่นปุ๊บอีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็มีคนโทรมาจริงแล้วเขาก็มาคุยเรื่องงานใช่ครับแล้วมันก็อันนั้นคือครั้งแรกเลยครับที่ทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะใครคุยกับเราทำไมเราถึงสัมผัสแบบนี้ได้ครับนั่นแหละครับแล้วมันจะมีมาต่อเรื่อยๆเลยครับพี่หลังจากนั้นมันเหมือนเปิดครับหลังจากนั้นมาต่อเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าผมเป็นคนที่เกเรใช่ไหมอยู่ก็หยิบหนังสือสวดมนต์มาสวดเริ่มแบบมาทางนี้เองโดยที่แบบไม่รู้ตัวหนังสือสวดมนต์ก็วางอยู่ข้างล่างบ้านก็หยิบขึ้นมาสวดผมจำได้เป็นของหลวงพ่อจรัญผมก็นั่งอ่านนั่งดูนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเองสวดเองนั่งสมาธิเองแล้วมันก็ค่อยๆปรับไปเองจนบางครั้งอาจสวดมนต์ผิดแต่ก็จะมีคนมาบอกว่าผมมาสวดผิดนะเป็นเสียงคุณแก่ๆบอกเลยใช่ครับพี่แล้วผมก็ไม่เชื่อนะผมก็เปิดขึ้นมาดูว่าไม่อ่ะไม่จริงกูกินมากกูเพ้อละเริ่มเพ้อละพอเปิดขึ้นมาผิดจริงไหมผิดจริงประโยคนี้ที่ผมท่องอ่ะผมต้องคาถาชินบัญชรผิดประโยคนี้ท่านก็มาบอกผมว่าประโยคนี้ผิดแล้วผมก็จะจำพวกคาถาในพวกนี้ได้เร็วมากจนแบบงงมากว่าตัวเองอ่ะอ่านไม่นานแต่สามารถจำคาถาพวกนี้ยาวๆได้หมดเลยประมาณนี้ครับอังคารคลุมโปง